ที่เป็นกระจกเก่านะคะมีคนไทยเยอะเหมือนกันนะคนไทยที่มาจับของขายเป็นหมื่นอะตัวเนี้ยเดินมา2ชั่วโมงแล้วอะยังไม่ทั่วเลยรองเท้ากัดที่นี่เขาก็มีแบบหลายแนวนะก็จะแนวแบบเขาเรียกอะไรอะสตาร์สตานิก Excuse me how much does cost I would do 15 on that 50 15ประมาณ450นะคะของผ้าเอาดีไหมอะ10 for 10 10เลยเหรอแพงไปกำลังเดินเข้าตลาดลอสโบนะคะก็บอกว่าในงานมีมากกว่า 2,500 คนขายอ่ะ 2,500 บูธรู้สึกว่าคนเขาอ่ะจะมาเข้าช่วงเวลานี้กันเยอะนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ของตามร้านเนี่ยเขามาลงครบหมดแล้วก็ที่สำคัญอ่ะมันจะราคาแค่9เหรียญเท่านั้นเอง9เหรียญคืออะไร9เหรียญนะคะเข้าครับหลัง9โมงเช้าเนี่ยเราจะจ่ายค่าเข้าแค่9เหรียญแต่ถ้ามาเวลาอื่นนะคะก็คือตามนี้เลยเห็นไหมตามที่ขึ้นไว้จริงๆอ่ะตลาดมันเปิดตั้งแต่ตี5ถ้าเกิดมาตี5ก็จะอยู่ที่25เหรียญนะคะแล้วก็ช่วงเวลาก็ตามนี้เลยตามที่โชว์แต่ถ้าเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีเนี่ยเข้าฟรีนะคะโอเคได้เวลาไปกันแล้วล่ะตอนนี้เราอยู่ในตลาดนัดมือ2นะคะหรือว่า Rose Bowl Flea Market แล้วนะคะตลาดนัดที่นี่เนี่ยมีมามากกว่า50ปีแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นตลาดที่มาขายของรอบๆสนามกีฬานะคะคือจริงๆแล้ว Rose Bowl เนี่ยมันเป็นสนามกีฬาแบบว่าแข่งอเมริกันฟุตบอลเห็นเขาบอกว่าไมเคิลแจ็คสันเคยมาแสดงคอนเสิร์ตที่นี่ด้วยนะคะคือในนี้มีคนเอาของมาขายรวมๆทั้งหมดมากกว่า 2,500 ร้านโหถือว่าใหญ่มากเขาบอกว่าเป็นตลาดที่โด่งดังที่สุดเป็นหนึ่งในของโลกนะคะก็คือถ้าใครมาที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยก็ต้องลองมานะคะเพราะว่าห่างจาก LA แค่10กว่ากิโลเองไม่ไกลมากอันนี้มีปืนขายด้วยนะคะเก่าแก่มากUp with oil. If you lift it up, it floats on oil. Oh.
นี่เป็นตะเกียงนะคะของโคแมนว้าวร้านนี้ขายพวกอุปกรณ์กล้องนะคะเป็นกล้องเก่าๆ150แบงค์เก่าแบงค์50สมัยนั้นปี1914ราคาโอ้425เหรียญอันนี้เป็นกล่องใส่อุปกรณ์ช่างนะคะเป็นกล่องเหล็กโบราณคนขายบอกว่าขายอยู่ที่350 You take a picture? Yeah. Yeah, make off, right? I work with you a little bit. I can come down a little bit.มีพรมมีพวกอุปกรณ์พวกล่าสัตว์ส่วนมากซื้อของที่นี่เขาจะไม่ค่อยเขียนราคาไว้นะคะเขาจะแบบว่าให้ถามเอาแล้วก็จะถามเราว่าเราสามารถจ่ายได้แค่ไหนอันนี้จะเป็นรถแบบว่าเช่ามานะคะสำหรับบรรทุกของมาขายส่วนใหญ่เราจะเห็นได้นะคะว่าคนเขาจะแบบว่าเช่ารถมาแล้วก็เอาของจากที่บ้านตัวเองมาขายถ้าสำหรับคนที่เขาแบบว่าไม่มีรถกระบะเป็นของตัวเองเอาจริงๆฝรั่งเขาก็ชอบแกะปงแกะป้ายอะไรมาขายเหมือนกันนะป้ายพวกป้ายจราจรป้ายทะเบียนรถอย่างเงี้ยน้ำมันก็มีนะคะดูอันนี้มีหัวดับเพลิงด้วยนะคะหัวดับเพลิงเข้ามาขายว่ะ คิดว่าเขาน่าจะเป็นพวกขโมยมาขายหรือเปล่า เพราะว่ามันเป็นของจริงด้วยไง โซนที่เรามาเดินตรงนี้นะคะก็จะเป็นเน้นของอุปกรณ์แต่งบ้านนะคะมีเฟอร์นิเจอร์มือสองมีพวกรูปภาพนะคะเป็นของตกแต่งบ้านนะคะตกแต่งสวนจริงๆที่เนี่ยเขาแบ่งมีหลายโซนนะคะมีโซนเสื้อผ้ามือสองมีโซนของกินมีคือเราก็ต้องเดินให้รอบๆอะถ้าอยากได้ของดีๆนะตอนนี้ก็ประมาณ10โมงเช้าแล้วนะคะแดดแรงมากแต่ว่าคนก็ยังมาเรื่อยๆนะคะตลาดโรสโบนะคะก็จะมีทุกอาทิตย์ที่2ของเดือนก็บอกว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมีคนมาเดินซื้อของมากกว่า 25,000 คนนะจากสถิติที่เขาเคยทำไว้นะคะท่อน้ำอะไรเงี้ยเขาก็ขายกันเนาะธงนะคะมีธงแคลิฟอร์เนียด้วยหลังจากที่เราอิ่มเอมกับพวกของเก่าพวกเฟอร์นิเจอร์เก่าๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะคะอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่มอชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองที่แบบว่าแบรนด์ดังๆแบรนด์ดีๆพวกหายากอย่างเงี้ยในราคาแค่5เหรียญ10เหรียญเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะมีของอะไรน่าสนใจบ้าง
ือเขาไม่ให้เอารถเข้าไงต้องรถต้องจอดรอบนอกถ้าใครไปซื้อของข้างในลึกๆก็ต้องถึงต่างๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็เลยจะมีรถเข็นกันมานะคะจะเห็นได้ว่าไปทุกที่เนี่ยก็จะมีรถเข็นที่เขาลากๆกันเดี๋ยวละ5เหรียญนะอันนี้เสื้อยืดฮะสุพรีมด้วย Made in USA ว่ะเขาบอกตัวละ8เหรียญส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบหนังแท้คือดูดีอ่ะส่วนใหญ่จะเมดอินอิตาลีนั่นเลยอ่ะ25 what size หาไซส์ไม่เจอมันต้องลองอ่ะสวยดีเนาะเก๋ดีคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเด็กแนวมาขายของนะคะจะเห็นว่าเห็นว่าคนขายก็จะแนวๆตัวนี้ดีไซน์เก๋ไหมคะขาดๆ60เหรียญเสื้อหนังของโปโลตัวละ280เหรียญเป็นหมื่นอะตัวเนี้ย IKEA stuff like the เป็นเสื้อแนวอ่ะวินเทจ like definitely if it's off ชิคป่ะใส่แบบชิคเหมือนคนไทยป่ะหิวน้ำมากซื้อน้ำให้ถ่ายขวดละเท่าไหร่6เหรียญก็ประมาณเกือบ200นะแพงโคก3เหรียญเองแปดเหรียญสวยโถมันเหมือนว่าก็จะซื้อเสื้อผ้าที่นี่ก็ใส่รองได้เลยคำว่าหรอกมันแดงไปทั้งตัวร้านนี้คนตึมเลยสงสัยถูก
China. ใครที่ชอบแบบเสื้อผ้ามือสองเนี่ยนะแหล่งสวัสดิ์เลยอะแต่ว่าเราดูเสื้อผ้ามือสองไม่ค่อยเป็นนะอ๋อเข้ามา25อันนี้เสื้อฮาร์เลย์ดิวิสันตัวละ25ดิคนญี่ปุ่นก็จะมาเดินเยอะคนญี่ปุ่นเขาจะชอบแฟชั่นจับของขายก็จะเยอะมากแล้วก็จะเห็นพวกเด็กแนวญี่ปุ่นเดินกันเมื่อกี้เราเดินไปแถวโซนเสื้อผ้าใช่ไหมก็จะแบบมีคนไทยเยอะเหมือนกันนะคนไทยที่มาจับของขายเห็นง่ายๆนะใครที่เขาจับของขายอะพี่บอลเขาจะถือกระเป๋าใหญ่ๆของกินอ่ะเขาจะมีไม่เยอะใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกร้านเม็กซิกันแถวก็จะยาวหน่อยนะคะวันนี้กินอะไรดีพุซ่าจ้ะพูพูซ่าพูพูซ่าเหรออร่อยอ่ะร้อนร้อนคือพอยิ่งแบบว่ายิ่งสายนะคะคนก็จะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็วัยของคนที่เดินก็จะต่างไปนะคะช่วงนี้ก็ประมาณเที่ยงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวัยรุ่นมาเดินนะคะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ไงก็ตื่นสายกันแต่จะบอกว่าแดดที่นี่แรงมากเลยนะ This is for filling it up. Oh, it's a funnel. It's a funnel. You can use this for both of them. Actually, I need one. Just one.เย้สุดท้ายแล้วได้เป็นตะเกียงนะคะโคลแมนอันนี้ปี2008นะคะก็ประมาณ11ปีคนขายบอกว่าไม่เคยใช้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า